หากจะพูดถึงเจ้าตำรับระเบิดพลีชีพที่ทุ่งสำริดซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาไม่แพ้เรื่องราวของท้าวสุรนารีแล้วล่ะก็นั่นก็คือย่าบุญเหลือซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพนับถือของชาวโคราชมาฝากท่านผู้ชมฟังเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องของย่าบุญเหลือกลับมาโด่งดังอีกครั้งในวันนี้เมื่อนักจัดรายการทีวีที่อ้างว่าส่องเห็นผีได้และติดต่อกับวิญญาณของคนตายที่ตายไปเป็นร้อยปีสร้างประวัติศาสตร์ฉบับนั่งทางในให้แตกต่างกับประวัติศาสตร์ฉบับอื่นๆด้วยการอ้างว่าย่าบุญเหลือวีรสตรีที่ร่วมกับย่าโมท้าวสุรนารีเมื่อครั้งสงครามที่ทุ่งสำริดก็คือเมียน้อยของพระยาปลัดเมืองนครราชสีมาสามีของย่าโมนั่นเองซึ่งแตกต่างจากฉบับอื่นๆที่ว่าเป็นบุตรบุญธรรมเรื่องราวของย่าบุญเหลือเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏเจ้าอนุในครั้งนั้นเจ้าอนุแห่งเวียงจันทร์ซึ่งไทยเป็นผู้แต่งตั้งให้ครองกรุงเวียงจันทร์และเป็นผู้สนิทชิดเชื้อกับพระราชวงศ์ไทยอย่างมากได้มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะขอพวกละครผู้หญิงกับครอบครัวคนลาวที่เมืองสระบุรีซึ่งถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากลับไปเวียงจันทร์แต่รัชกาลที่3ทรงเห็นว่าคนเหล่านั้นอยู่เมืองไทยมานานจนเป็นคนไทยไปแล้วจึงไม่โปรดพระราชทานทำให้เจ้าอนุวงศ์รู้สึกเสียหน้าเกิดความไม่พอใจเมื่อกลับถึงเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์หันไปฝักใฝ่ข้างยวนและคิดจะยกทัพมาตีกรุงเทพด้วยเห็นว่ากำลังผลัดแผ่นดินอาจจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันได้เจ้าอนุวงศ์ให้เจ้าราชวงศ์คุมกองทัพมีกำลัง 3,000 คนออกจากเวียงจันทร์มาถึงนครราชสีมาเมื่อวันพุธที่14กุมภาพันธ์2369อ้างว่าทางกรุงเทพมีหนังสือเรียกให้ไปช่วยรบกับอังกฤษแล้วส่งกำลังส่วนหนึ่งล่วงหน้ามาสระบุรีอีก3วันต่อมาเจ้าอนุวงศ์ก็ตามมาถึงนครราชสีมาตั้งค่ายถึง7ค่ายที่ทะเลย่าทางตะวันออกของเมืองปล่อยข่าวว่ามีกำลังถึง 80,000 คนตอนนั้นเจ้าพระยานครราชสีมาพระยาปลัดและกรมการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยู่ไประงับเหตุวิวาทเจ้าเมืองขู่ขันกับน้องชายเจ้าอนุวงศ์จึงเรียกพระยาพรมยกระบัดเมืองออกมาพบสั่งให้กวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปเวียงจันทร์ภายใน4วันพระยายกระบัดแอบส่งข่าวไปทางเมืองขู่ขันแล้วจัดต้อนรับเจ้าอนุวงศ์อย่างดีเจ้าอนุวงศ์ให้ทหารเก็บเครื่องศาสตราวุธของชาวนครราชสีมาทั้งหมดแม้แต่มีดพระก็ไม่ให้เหลือเมื่อทางเมืองขู่ขันทราบข่าวพระยาปลัดก็ขอกลับมาดูแลทางนครราชสีมาเองและเมื่อมาถึงก็เข้าพบเจ้าอนุวงศ์บอกว่าพระยานครราชสีมาหนีเข้าเขมรไปแล้วตนทิ้งครอบครัวไม่ได้จะขอไปเวียงจันทร์ด้วยเจ้าอนุวงศ์หลงเชื่อจึงให้พระยาปลัดกับพระยาพรหมคุมครอบครัวไทยไปเวียงจันทร์แต่ทั้งสองแกล้งถ่วงเวลาให้เดินช้าพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3บันทึกไว้ว่าพระยาปลัดพระยาพรหมยกกระบัดกรมการจึงคิดอ่านอุบายจัดหญิงสาวๆให้นายทัพนายกองที่ควบคุมครั้งนั้นทุกคนจนขั้นไพร่จะชอบใครก็ไม่ว่าเห็นว่าพวกเรากับครัวไทยสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าแล้วพระปลัดพระยาพรหมยกกระบัดขึ้นมาหาเจ้าอนุวงศ์ที่ค่าใหญ่แจ้งว่าอพยพครอบครัวไปด้วยความอดอยากนักขอมีดขวานปืนสักเก้ากระบอกสิบกระบอกพอได้ยิงเนื้อมากินเป็นเสบียงเลี้ยงครอบครัวไปตามทางเจ้าอนุวงศ์ก็ยอมให้ครั้นได้มีดขวานปืนไปแล้วเดินครัวไปถึงทุ่งสำริดพระยาปลัดพระยาพรหมยกระบัดพูดเป็นอุบายว่าขอพักครัวอยู่ที่นั่นก่อนด้วยครอบครัวเมื่อยล้าเจ็บไข้ล้มตายได้รับความยากลำบากนักครั้นครอบครัวมาถึงพร้อมหน้าพร้อมกันพระยาปลัดพระยาพรหมยกระบัดกรมการคิดอ่านกันเป็นความลับครั้นเวลากลางคืนดึกประมาณ3ทุ่มเศษก็ฆ่าพวกเราตายเกือบสิ้นการวางแผนกู้ศักดิ์ศรีชาวนครราชสีมาครั้งนี้
ส่วนใหญ่จะใช้ผู้หญิงประกบแม่ทัพนายกองทหารลาวเพื่อให้ตายใจคุณหญิงโมภรรยาพระยาปลัดจึงเป็นแม่งานสำคัญในการวางแผนและสั่งให้ตัดไม้เสี้ยมปลายให้แหลมใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับดาบและปืนสำหรับย่าบุญเหลือนั้นนางเป็นบุตรีของหลวงเจริญกรมการชั้นผู้น้อยแต่มีความสนิทใกล้ชิดและเคารพนับถือพระยาปลัดกับคุณหญิงโมเป็นอันมากอีกทั้งพระยาปลัดและคุณหญิงโมไม่มีบุตรธิดาจึงรักใคร่เอ็นดูบุญเหลืออย่างลูกหลานในงานสำคัญครั้งนี้บุญเหลือได้รับความไว้วางใจให้ประกบเพียรามพิชัยนายทหารลาวผู้เป็นหัวหน้าควบคุมกองคาราวานเฉลยโดยรับหน้าที่ต้องสังหารเพียรามพิชัยให้ได้เมื่อถึงเวลานัดหมายชาวนครราชสีมาได้เข้าจู่โจมแย่งอาวุธและฆ่าฟันทหารลาวบุญเหลือได้ยินสัญญาณก็คว้าดาบเพื่อจะสังหารเพียรามพิชัยตามแผนแต่ทว่าเพียรามพิชัยเป็นนักรบเจนสนามขณะที่บุญเหลือเป็นเด็กสาวในวัย24ปีเพียรามพิชัยจึงเป็นฝ่ายแย่งดาบไปได้บุญเหลือหันไปคว้าด้นฟืนที่สวมไฟวิ่งหนีโดยมีเพียรามพิชัยวิ่งตามไปติดๆเป้าหมายของนางก็คือหมู่กองเกวียนที่บรรทุกกระสุนดินดำและเมื่อไปถึงนางก็ไม่รอช้าโยนดุ้นฟืนที่ติดไฟเข้าไปที่เกวียนเล่มหนึ่งทันทีเป็นผลให้เกิดระเบิดขึ้นแล้วลุกลามต่อไปจนเกวียนดินดำระเบิดทั้งหมด50เล่มร่างของวีรสตรีบุญเหลือและศัตรูแผ่นดินคือเพียรามพิชัยแหลกกระจายด้วยแรงระเบิดไปด้วยกันแสงเพลิงโชติช่วงแดงฉานทั่วทุ่งสำริดขวัญกำลังใจของทหารลาวแตกกระเจิงแต่ชาวนครราชสีมาฮึกเหิมฆ่าฟันทหารลาวจนเกือบหมดที่เหลือก็แตกหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตปัจจุบันที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาเมื่อผ่านประตูโรงเรียนเข้าไปด้านซ้ายจะเห็นอนุสาวรีย์ของสตรีนางหนึ่งยืนถือดุ้นฟืนชูอยู่บนแท่นเด่นตระหง่านครูอาจารย์และนักเรียนต่างเรียกนางว่าแม่บุญเหลือมีป้ายบอกว่าเป็นอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือซึ่งชาวนครราชสีมาได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของนางโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพ.ศ.2529ถือได้ว่าคือวีรสตรีที่เป็นต้นตำรับระเบิดพลีชีพเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองและชาวนครราชสีมาการสละชีวิตของบุญเหลือจึงเป็นผลอย่างมากต่อชัยชนะในครั้งนี้ชาวนครราชสีมาไม่อาจลืมวีรกรรมอันน่าสรรเสริญของนางได้เช่นเดียวกับที่ไม่อาจลืมวีรกรรมของคุณหญิงโมท้าวสุรนารีทางราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้วันที่4มีนาคมของทุกปีเป็นวันสดุดีวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการและพ่อค้าประชาชนร่วมกันทำพิธีสดุดีพร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าตะแบงมารตามสีแห่งปีและวางพวงมาลาณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือเป็นประจำทุกปีคนโคราชเคารพเทิดทูนย่าบุญเหลือขนาดนี้แล้วจะมาสร้างประวัติศาสตร์ฉบับปากพล่อยบิดเบนให้แตกต่างจากฉบับอื่นอย่างเลื่อนลอยทำให้คนที่เขาเคารพกันทั้งเมืองต้องเสื่อมเสียกระแทกใจกันอย่างแรงแบบนี้แล้วจะรับกันไหวหรือ